ติดีกว่านั้นมากกว่าเวลาหาอยู่หากินเลยมีพระมีเท่าไหร่พระมีเท่าไหร่ต้องลงทุนใน37ห้าสามเจ็ดนั่นเองหนึ่งสิบสี่รวมหมดเลยนี่รวมหนึ่งสี่สองนี่เป็นเวลาสามสามสิบนาทีนะวัดทั้งหลายวัดใหญ่สวยมากเรียนเทียนแต่ว่าวัดเราไม่ได้เรียนแล้วไม่มีพิธีอะไรนอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำประเพณีนี่ถ้าเน่งก็เข้าออกเรื่อยยุ่งเรื่อยมาจากที่ไหนต่อที่ไหนบ้างวันนี้เลยว่าเป็นวัดยุ่งหาเวลาภาวนาสะดวกสบายก็ไม่ค่อยได้เลยกลายเป็นวัดตลาดขึ้นมาตลาดพระประหลาดตลาดเลนประชาชนญาติโยมหลังแล้วก็ตลาดยุ่งแล้วยุ่งไปหมดที่พูดเหล่านี้เนาะคำว่าเหล่านี้มันเป็นความเคลื่อนไหวของกิเลสไปด้วยในตัวนี่ผลประโยชน์ที่จะได้ไม่ค่อยมีผมจะยุ่งเลยข้างพุทธการท่านมีถึงเงียบสงบเงียบสงบอยู่ตลอดไปที่ไหนสมณธรรมเพราะความสงบใจนั่นเองคำว่าสมณธรรมไอ้บำเพ็ญสมณธรรมนั่นก็ทำเป็นในป่าในเขาถึงตักตวงมรรคผลผ่านอยู่ที่ไหนเวลามาแล้วองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่ไหนองค์นั้นสำเร็จอยู่ในป่านั่นอยู่ในเขาลูกนั่นนั่นสำเร็จอยู่ในถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นป่าช้าป่าลูกชัดต่างๆท่านสำเร็จแต่มรรคแต่ผลท่านในตำรับตำราท่านบอกไว้ชัดเจนตักเตือนเอาแต่มรรคแต่ผลพระเราปัจจุบันนี้มีเราเป็นสำคัญท่านตักเตือนเอาแต่กิเลสเป็นฆราวาสก็ตักเตือนเอาแต่กิเลสความเศร้าหมองวุ่นวายบาปกรรมต่างๆก็มาบวชแล้วก็มาตักตวงกิเลสเมื่อที่สุดมาปฏิบัติอยู่ก็ยังมาตักตวงกิเลสกองทุกข์อยู่ตลอดมันเลยคงข้างกับท่านบวชมาแล้วท่านตักตวงมรรคผลนิพพานต้องลองกับเป็นมาบวชแล้วก็มาตักตวงกิเลสปัญหาวัดอาสวะท่านบวชท่านอาสระกิเลสพวกเราบวชมันกลับกลายเป็นมาสั่งสมกิเลสทิฏฐิมานะเต็มไปในพระในเนรเราน่าสลดสังเวชนะอะไรๆก็เอาแต่พุทธศาสนาเอาศาสนาขึ้นบังเป็นโลกบังหน้าวิเลศกอบโกยเอาผลประโยชน์อยู่ด้านหลังพระทั้งองค์จนเหลือจะมองเห็นตั้งแต่หลังห่อกระดูกอยู่เท่านั้นของดีที่เดี๋ยวเราไปกินหมดทำไม่ได้มีส่วนเลยนี่สำคัญเพราะศาสนาเป็นของเย็นอะไรๆก็แอบอ้างกันเลยง่ายๆนิดเดียวอะไรก็ศาสนาอะไรก็ศาสนาไปทำความชั่วช้าละมกอะไรก็ศาสนาเพื่อความเป็นธรรมอะไรขอความเป็นธรรมไม่ทราบว่าธรรมอยู่ที่ไหนเจ้าของเองไม่เคยสนใจในธรรมและปฏิบัติธรรมเลยแต่ขอความเป็นธรรมนั่นแหละเอาศาสนาเอาธรรม
เป็นโลกบางหน้าเป็นอย่างนั้นเลยนะกิเลสมันฉลาดไหมฟังสิเราไม่รู้นี่เราไม่รู้จักเอาธรรมเอากิเลสเอาศาสนาเป็นโลกบางหน้ากิเลสตีตลาดอยู่ข้างหลังข้างหลังเอาไปตีตลาดอย่างออกหน้าออกตาเลยศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อหาผู้ปฏิบัติศาสนาไม่มีมีแต่ชื่อชื่อนี้ไล่คนในคัมภีร์ไบรานหมดเข้าในตู้ในหีบหมดศาสนาทั้งหมดไล่คนในตู้ในหีบในคัมภีร์ไบรานไม่สนใจที่นำมาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธกาลท่านทรงดำเนินและเห็นผลมาแล้วมันเลยกลับไปกรงข้ามกันเลยอะไรอะไรก็อยู่ว่าอัดว่าทำแล้วก็ไล่เข้าตู้เข้าหีบเข้าคัมภีร์ไปล้านหมดมันกิเลสแล้วก็เอามาขยำย่ำยีเจ้าของด้วยความภาคภูมิใจนะกิเลสขยำย่ำยีด้วยความภาคภูมิใจเราช่วยกิเลสด้วยด้วยความพอใจอีกด้วยนั่นแหละน่าทุเรศน่าสลดสังเวชศาสนาเสื่อมเสื่อมเนาะมันเสื่อมมันเสื่อมยังเสื่อมยังไงศาสนาเสื่อมมันก็เสื่อมอย่างพวกเราเห็นอยู่นี่แหละเราดูตัวเราก็เห็นจะหาดูตัวใครศาสนาเสื่อมเสื่อมในที่ภาวนาที่ในทางเกี่ยวกับที่มันน่าทุเรศนะนั่งภาวนาอยู่จิตลอยไปห้าทวีปเดินยังกรมอยู่จิตก็จิตลอยไปเลยสิบทวีปหาอาถรรพ์ธรรมไม่มีในหัวใจมีแต่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นั้นมันเสื่อมหรือไม่เสื่อมศาสนาเสื่อมเสื่อมจากธรรมถ้าเผื่อว่ามีอยู่บ้างมันก็เสื่อมไปด้วยอำนาจของกิเลสเขาเหยียบย่ำทำลายดังที่สามจะเสื่อมที่ไหนคำพีเขียนไว้ยังมีอย่างนั้นไม่ได้เสื่อมไม่ได้เจริญในคำพีเพราะคำพีไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้เป็นตัวกิเลสไม่เป็นตัวสิ้นตัวสิ้นกิเลสไม่เป็นตัวสุขตัวทุกข์มันเป็นอยู่ที่ตัวของเราผู้นับถือศาสนาเพราะอย่างยิ่งเป็นอยู่ที่หัวใจเรานี่มันเสื่อมอยู่ตรงนี้ศาสนาเจริญจิตใจเคยว่าบุญคุณมัวก็มีความสงบเย็นขึ้นมามาปฏิบัติธรรมใจต้องได้รับความร่มเย็นทำให้ความร่มเย็นจากใจไม่มีมีแต่กิเลสนะเอาความรุ่มร้อนเข้ามาสู่ใจลงปฏิบัติธรรมต้องร่มเย็นมากน้อยนั่นถ้าเป็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้แหมนี่มันแทรกลงไปดังกิเลสสอนไว้ดังกิเลสสอนไว้สิกิเลสสอนยังไงแม่นยำที่ถูกต้องที่สุดไม่มีคำว่าฝ่าฝืนมีแต่คำว่าพอใจพอใจปฏิบัติตามคนบูบางกิเลสนี่คือศาสนาเสื่อมดูเอาดูในตัวของเราไปดูผิวเผินแล้วนอกๆอันนั้นดีอันนี้ดีศาสนาเจริญมันเจริญอะไรหรือว่าวัดไหนสร้างรูรูล้านหลาโก้เก๋สวยงามนั่นหรือวัดนั่นหรือศาสนาเจริญมันเจริญด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายต่างหากมันไม่เจริญด้วยธรรมในหัวใจของพระของเหลนเราของคนเราของผู้บริษัทเราทำเจริญจริงเจริญที่หัวใจใจต้องเย็นเนี่ยหลักศาสนาอยู่ที่ใจใจต้องมีความสงบร่มเย็นออกจากนั้นแล้วก็สว่างขึ้นมาภายในใจสว่างขึ้นมาจ้าอยู่ภายในใจนั่นความโลภความโกรธความหลงที่เคยเผาหัวใจเราอยู่มันกลายเป็นน้ำดับไฟไปหมดด้วยอำนาจของธรรมเย็นมันเย็นขึ้นนั่นศาสนาเจริญเจริญที่หัวใจนี่เพราะงั้นที่ว่าศาสนาเสื่อมเสื่อมที่หัวใจเวลานี้ศาสนาเราเสื่อมนี่เจริญดูเอาไปหาดูคนอื่นคนใดไปหาดูตามคัมภีร์เวลาให้ดูที่หัวใจที่เป็นกองฟืนกองไฟอยู่เวลานี้จึงเรียกว่าดูข้าศึกมันอยู่ที่หัวใจดูข้าศึกด้วยธรรมเอาสติตั้งไปปัญญาพิจารณาไปปัญญาของโลกปัญญาของธรรมสติโลกสติธรรมมีหายเป็นสติเป็นโลกมันก็เป็นฟืนเป็นไฟปัญญาเป็นโลกมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกไปเรื่อยๆคนแล้วว่ามันโง่เมื่อไหร่มันจะคนฉลาดทั้งนั้นแต่ฉลาดเพราะอำนาจกิเลสก็มี
ฉลาดเพราะอำนาจของธรรมก็มีถ้าฉลาดด้วยอำนาจของธรรมแล้วก็ทำโลกทำเจ้าของให้ร่มเย็นทำโลกให้ร่มเย็นถ้าโกงข้ามแล้วก็ทำเจ้าของให้ร้อนทำคนอื่นให้ร้อนเป็นกลายเป็นไฟเผาโลกไปได้เรื่องนี้